เมย์คะยังไงก็อย่าทำให้ทุกคนสงสัยเลยนะคะมันจะไม่เป็นผลดีกับใครเลยนะคะแล้วคนที่จะเสียใจที่สุดก็คือพลอยใสนะคะฉันเข้าใจแก้วตาขอบใจเธอมากนะที่คอยเตือนสติฉันน่ะไม่มีใครเข้าใจฉันเหมือนเธอเลยแก้วตาขอบใจมากไอ้สาคุณมานี่มีอะไรหรือเปล่าคะฉันดีใจกับหนูด้วยนะที่หนูทำให้เรื่องมันดีขึ้นน่ะหนูเป็นเด็กน่ารักจริงๆเลยถ้าฉันเป็นแม่ของหนูฉันคงภูมิใจในตัวหนูมากจริงๆเลยนะถ้าสามีของคุณไม่ปล่อยข่าวว่าพ่อหนูโกงเงินบริจาคเนี่ยมันก็คงไม่เกิดเรื่องหรอกค่ะแต่ฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเขานะพลอยสายแต่ฉันห้ามเขาไม่ได้อ่ะวันนี้ฉันถึงได้มาที่นี่ไงเพราะว่าฉันเป็นห่วงหนูมากและฉันก็ไม่อยากให้หนูกับพ่อแม่หนูต้องเดือดร้อนอีกอ่ะคุณจะเป็นห่วงหนูทำไมคะเราไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกันสักหน่อยพลอยสายคุณกลับไปเถอะค่ะเราไม่มีอะไรต้องคุยกันพลอยสายคุณเมย์เป็นห่วงพลอยสายมากๆนะถึงได้ขอให้พี่พามาหาพลอยสายเขาคุยอะไรกันวะไม่ได้ยินอะไรเลยคุณเมลิซาถ้าคุณเป็นห่วงคนของผมอย่างจริงใจคุณก็ไปบอกสามีของคุณให้เลิกยุ่งกับพวกเราดีกว่าถึงแม้เราจะเป็นคู่แข่งกันทางธุรกิจเราก็ควรจะสู้กันอย่างตรงไปตรงมาเอาชนะด้วยคุณภาพของสินค้าทางคุณเนี่ยมีเงินทุ่มซื้อโฆษณาเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่ใช่เอาเรื่องที่ไม่จริงไปปล่อยข่าวทำลายคนอื่นอย่างที่สามีคุณทำคุณคิรินฉันอยากจะขอโทษคุณจากใจจริงกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคุณอนุวัฒน์เขาสร้างธุรกิจทั้งหมดมาด้วยตัวของเขาเองเขาถึงได้มั่นใจในตัวเขามากเวลาเขาทำอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไม่ว่าฉันจะพูดอะไรหรือห้ามเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่มีวันฟังฉันแล้วตอนนี้เขาก็ตั้งใจเปิดศึกกับคุณทุกรูปแบบเขาจะทำอะไรเขาจะเปิดร้านส้มตำชนกับคุณจะจ้างนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมาเป็นพรีเซนเตอร์น้ำปลาเพื่อจะบีบให้คุณอยู่ไม่ได้นี่ไม่ต้อนรับเธอพี่พิมฉันมาดีนะวันนี้อย่างเธอเนี่ยนะจะมาดีออกไปไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจมาจับเธอข้อหาบุกรุกฉันก็แค่หรือว่าจะให้ฉันเนี่ยแจ้งข้อหาอื่นอย่างเธอเนี่ยคงมีความผิดหลายกระทงพี่พิมฉันแค่อยากจะมาขอโทษพลอยใสแล้วก็ขอโทษทุกคนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้ามีอะไรที่ฉันทำได้ฉันก็อยากจะช่วยให้มันดีขึ้นนะพี่พิมมันจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อเธอไม่มายุ่งกับลูกสาวฉันและครอบครัวฉันอีกแก้วตาถ้าอยากเห็นแก่แม่เนี่ยพาเขากลับไปคุณเมย์คะเดี๋ยวเรากลับกันก่อนเถอะค่ะมีอะไรเดี๋ยวแก้วตาช่วยทีหลังนะคะคุณเมย์พลอยสายอย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันไอ้ฉันต้องโกรธนะถ้าเธอไม่อยากสูญเสียทุกอย่างรวมถึงครอบครัวเธอด้วยก็ถ้าครอบครัวฉันพังครอบครัวพี่ก็พังเหมือนกันแล้วนะหรือไงหรือพี่อยากจะให้พลอยสายรู้เลยไม่ยอมลูกสาวฉันถ้าเธอไม่เชื่อฉันฉันจะเอาพอแล้วนะแม่นะนะครับหยุดเดี๋ยวนี้แกฉันบอกให้หยุดแกคุยอะไรกันวะทำไมต้องทะเลาะกันแบบนี้ด้วยวะเนี่ยทำไมไม่ได้ยินอะไรเลยแก้วตาพาคุณพิชากลับไปป่ะคุณแม่คะเรากลับกันก่อนนะคะคุณแม่แม่คะนะคะคุณแม่
พลอยใสพลอยใสอย่าไปไว้ใจพวกมันนะหัวมันเลวยังไงตัวมันก็คงไม่ดีไปกว่ากันหรอกนางพิมพ์พอได้แล้วลูกสองคนไปทำงานเถอะเดี๋ยวพ่อจัดการเองแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้แก้วตาว่าเรากลับกันก่อนนะคะคุณเมย์ออกมานานแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดคุณอนาวัตสงสัยจะยิ่งแย่ไปกันใหญ่นะคะคุณเมย์นะคะเรากลับกันก่อนนะคะไม่ได้เสียงแต่ได้ภาพก็ยังดีเว้ยรีบส่งให้คุณอนวัตดีกว่าคุณเมย์ไปทำอะไรที่บ้านเติมไฟอ่ะนั่นนี่คุยอะไรกับพวกมันเนี่ยแกมีอะไรกับคุณเมลิสาหรือเปล่าวะฮะฉันรู้สึกว่าแกอารวาสกับเขาเกินเบอร์ไปหน่อยนะก็ผัวมันเนี่ยปล่อยข่าวว่าพี่โกงเงินบริจาคและทำให้พลอยใส่ต้องเดือดร้อนไปด้วยฉันไม่ฟ้องมันก็บุญเท่าไหร่แล้วมันก็จริงอะนะแต่มันมากเกินไปหรือเปล่าวะฮะฉันว่าคนที่แกน่าจะโกรธที่สุดอะมันน่าจะเป็นนายอนวัตสามีเขามากกว่ามั้งผัวเมียกันเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยนี่พี่เลิกเซาซีถามฉันสักทีได้ไหมไม่งั้นเนี่ยฉันจะหนีไปวัดอีกคราวนี้นะฉันจะโกนหัวบวชชีไม่สึกเลยคอยดูเฮ้ยไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าแปลกใจนะคะทำไมแม่ถึงไม่ชอบคุณเมริสาเอามากๆเลยอ่ะผมว่าเขาคงโกรธนายอนวัตสามีคุณเมริสาที่ปล่อยข่าวเท็จทำลายพ่อคุณมั้งใช่ฉันก็โกรธสามีเขาเหมือนกันแต่คุณเมริสาอาจจะไม่รู้เรื่องด้วยจริงๆก็ได้อะแล้วแม่กับคุณเมริสาก็พูดกันแปลกๆเหมือนเคยมีเรื่องกันมาก่อนนะคุณแล้วมันเรื่องอะไรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่ช่างมันเถอะฉันก็แค่สงสัยอะนี่คุณ
ุณแน่ใจนะว่าคุณไม่สบายใจแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเอาจริงๆนะคุณฉันก็อดคิดไม่ได้อะว่าใครคือพ่อแม่ที่แท้จริงของฉันกันแน่เข้าใจคุณนะเรื่องนี้เนี่ยไม่เป็นไรคุณตอนนี้เนี่ยเราต้องช่วยกันคิดหาทางแก้เกมถ้าเกิดนายอนวัฒน์จะเปิดศึกกับเราจริงๆผมชื่นชมคุณนะพลอยใสคุณเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมากเลยเก่งมาก แน่นอนสิคะชีวิตเราเนี่ยก็ต้องเดินต่อไปเจอปัญหาที่คาดบ่เทิงให้น้ำเบิ่งสายน้ำเป็นตัวอย่างพอทางตันมากันมาขวางแต่น้ำยังมีทางให้ไปคุณเมย์คุณไปไหนมาเมย์บอกคุณแล้วไงคะว่าไปพบลูกค้ามาลูกค้าที่บ้านเติมฝันนั่นเหรอนี่คุณส่งคนตามเมย์เหรอคะคุณไปที่นั่นมาทำไมคุณเมย์คุณไปคุยอะไรกับพวกมันคือเมไปคุณกำลังทำให้ผมไม่ไว้ใจคุณคุณก็รู้ว่าจ่าประสิทธิ์นั่นน่ะมันพวกเดียวไวนำพลนี่คุณจะไปเข้าข้างพวกมันเหรอไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะคุณวัดคือเมเคยบอกคุณแล้วว่าเมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทำคุณจะมีปัญหากับคุณนำพลคุณก็มีไปไงแต่ว่าคุณกำลังจะทำให้เด็กที่เขาไม่เกี่ยวข้องเขาเดือดร้อนเมแค่อยากช่วยพวกเขาค่ะไอเด็กพวกนั้นน่ะเหรอโถเอ้ยจะช่วยพวกมันทำไมก็เล่นกันคนละบทบาทไงคะคุณก็เปิดศึกกับคุณนำพลไปส่วนเมย์ก็คอยซัพพอร์ตเด็กๆถ้าเป็นแบบนี้ภาพลักษณ์บริษัทเราจะได้ไม่เสียหายคะโถคุณเมย์คุณจะไปซัพพอร์ตไปดูแลเด็กพวกนั้นทำไมผมจะบอกคุณให้นะไม่ต้องเล่นหรอกคนละบทบาทน่ะเล่นบทเดียวกันนี่แหละเราต้องเตรียมตัวถล่มพวกมันให้แล้วและนี่ถ้าไอ้คีรินมันฟื้นตัวขึ้นมาได้นะมันเล่นงานเราไม่ยั้งแน่คุณเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมคือเมตามนั้นบริษัทของลุงวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกว่า30ปีแล้วเราส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศจนได้รับการยอมรับอย่างสูงน้ำปลาปรุงสุกของเธอน่าสนใจแต่ถ้าจะให้เราจัดจำหน่ายเราก็ต้องมั่นใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพผมเข้าใจครับน้ำปลาแซ่บไม้ของผมเนี่ยได้ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและก็ได้รับรองมาตรฐานจากอย.และได้รับการรับรองจากกรมประมงว่าไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายแน่นอนครับลุงเข้าใจถึงความตั้งใจของคุณดียายนัทเองก็เชียร์คุณออกนอกหน้า แต่การที่จะให้บริษัทอาทรฟู้ดโปรเซสซิ่งจัดจำหน่ายเนี่ยมันก็ต้องเข้าสู่การตรวจสอบตามมาตรฐานของบริษัทเราจำเป็นต้องรู้กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน
ลุงหมายถึงสูตรในการผลิตน้ำปลาด้วยเหรอครับใช่สิเพราะเราไม่ต้องการเสียชื่อเสียงจึงต้องเข้มงวดหน่อยครับอย่าคิดมากเลยนะคะคิรินทุกบริษัทก็เป็นแบบนี้หมดละค่ะแล้วอีกอย่างคุณพ่อเองก็ตั้งใจจะสนับสนุนเต็มที่ใช่ไหมคะแน่นอนอยู่แล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดลูกสาวของพ่อเนี่ยเป็นหุ้นส่วนด้วยทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นเยอะหุ้นส่วนด้วยเหรอครับใช่หุ้นส่วนคุณพ่อเนี่ยเก่งสมกับเป็นนักธุรกิจจริงๆเลยนะคะ เห็นไหมคะคิรินคุณพ่อของนัทเนี่ยใจดีกับคุณจะตายท่านคงเห็นว่าน้ำปลาแซ่บไหมดีจริงอะค่ะแล้วก็คงมองเห็นโอกาสด้วยก็เลยอยากจะให้นัทเป็นหุ้นส่วนกับคุณนัทผมว่าการเป็นหุ้นส่วนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วผมยังไม่แน่ใจว่าคุณพ่อผมจะโอเคหรือเปล่าถ้างั้นคุณก็คงต้องรีบคุยกับคุณพ่อของคุณแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็มีเวลาไม่มากแล้วถ้าเกิดว่าคุณพ่อนัดเปลี่ยนใจขึ้นมาคนที่จะแย่ก็คือคุณนะคะอ๋อแล้วตาส้มตำที่คุณทำกับพลอยใสเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีครับมีคนเข้ามาขอซื้อแฟรนไชส์หลายเจ้าเลยผมก็กำลังคิดว่าจะขยายสาขาเองแต่ก็คิดว่าจะต้องใช้เงินทุนเนี่ยเยอะหน่อยเรื่องทุนนี่เห็นต้องห่วงเลยนี่คะคุณก็รู้นี่ว่านัดช่วยคุณได้คุณหมายความว่าไงก็หมายความว่าการเป็นหุ้นส่วนของนัดจะต้องรวมไปถึงการขยายแฟรนไชส์ร้านส้มตำของคุณด้วยสวัสดีค่ะรบกวนขอใส่น้องตรีหน่อยค่ะครับผมตรีชัยนงพูดครับขอโทษนะคะดีใจอะค่ะตกใจหมดเลยนี่น้องตรีรับใส่เองเลยหรอตายเป็นกันเองจังเลยอะค่ะขอบคุณนะครับพี่ไม่ทราบว่าพี่มีธุระอะไรไหมครับพอดีตีต้องไปถ่ายรายการต่อครับพี่ชื่อเจเสือนะคะคือว่าเจ้านายพี่นะคะคุณอนวัฒน์นะคะแกเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำปลาแซ่บปากเวอร์ค่ะที่ดังๆอะค่ะอยากจะขอติดต่อน้องตรีนี่นะคะมาร้องเพลงเปิดร้านหน่อยอะค่ะคือแกจะเปิดร้านตำยำแซ่บปากเวอร์ค่ะแล้วก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะขอทาบทามแบบเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ซุกรับเปล่าคะอ๋อถ้าเกิดเป็นเรื่องนี้พี่ติดต่อกับผู้จัดการผมได้เลยนะครับว่าผมติดคิวอะไรหรือเปล่ายังไงขอบคุณมากๆนะครับพี่ที่อยากให้ผมไปร่วมงานด้วยว้าถือว่าไม่ปฏิเสธนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอสายค่ะฮัลโหลค่ะคิวงานวันไหนนะคะเดี๋ยวยังไงจะเช็คคิวน้องตีให้นะคะแล้วจะติดต่อกลับค่ะค่ะสวัสดีค่ะใช่แล้วครับน้องตีขอบคุณนะครับพี่ยังหักมันเดิมยังมันเดิมบ่น้องแฟนจ้ายังหักบักลาตรีชัยนรงค์คือเก่าพร้อมไหมออกมาแล้ววันนี้รับบทพระเอกคุณเด้อแม่พ่อใส่ชุดเพชรเหลื่อมลายน้อง
คือแน่บ่หรือบ่เป็นตาขอบคุณนะที่ยังมารอหน้าเวทีทุกเวทีที่ยังเห็นหน้าโอ้โหเพื่อเปิดเสียงหนาเนี่ยวะโปรดจงรู้ว่ามันกับคนมือร้านนั้นคือเปิดเพลงเสียงดังแท้มันแต่งใจเปิดเพลงคอขวนเฮาอีหลีนี่เบียกมันนั่นว่ากันมันเลยเฮาไปเฮาอะมันเสือได้ยังดังเถอะโอ้ยพี่น้องเหยียบยืนนี่มีใครได้ยินไหมให้ปิดเพลงหน่อยเพื่อครูชาวบ้านเฮาเปิดยังดังแท้บางยุคไอ้ลงทีเออมีเพลงในสู้เปิดยังดังกระด้วงกระเดียเนี่ยเพื่อครูมันดังตึ้มตึ้มมันไม่ไปออกมาเลยอ่ะจริงปกความที่ไอ้โดนแกมันเองปิดเลยโอ้ยวู้นี่มาโวกเวกอะไรแถวนี้ไม่ทราบจ้ะแล้วนี่ใครมาปิดเสียงลำโพงฉันใครละอย่ามีเรื่องกันเลยนะคะเจ๊ก็ร้านเราเปิดเสียงดังจริงๆนะคะไม่ต้องพูดก็เจ๊เปิดเพลงเสียงดังอ่ะรบกวนแขกของฉันอ๋อหรือว่าหูของเจ๊เนี่ยมีปัญหากับระดับเสียงไม่ทราบฮะโนสนโนแคร์ค่ะใครทนไม่ไหวนี่นะก็ย้ายไปสิคะก็ร้านมันจะเปิดแล้วอ่ะมันก็ต้องซาวเช็คกันหน่อยทดสอบระดับเสียงของลำโพงอ่ะจ้ะไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าเนาะอย่างว่ามาลืมจะเปิดแล้วบอกต้องพร้อมนิดนึงนะคะนี่ๆอย่าว่าแต่บลืมเลยนี่แค่กำลังจะเปิดนะว้ายคุณอนวัฒน์เนาะเตรียมตัวขยายสาขาไปทั่วประเทศเลยนะคะเนี่ย คืองานเนี้ยเตรียมตัวไปพบกับเจเล้งเลยเนาะเฮียเจเล้งเนี่ยเจ๋งไงคะงงงงสิคะเนี่ยเอาไปเลยยังมีเรื่องเลยเดี๋ยวเขาสิหามาพวกเฮาอ่ะเป็นพวกใส่ความรุนแรงถ้าเขามีสามัญสำนึกอะนะคงสิคิดได้ว่าการเปิดเพลงเสียงดังแบบเนี้ยมันบอกคนลบสิทธิ์คนอื่นโอ้โหยองเก่งปากดีนั้นนั้นหล่อนแต่ก็เอาเถอะคงปากดีได้แค่ถึงมารืนนี้เท่านั้นแหละงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะก็ขอประกาศให้รู้ตรงนี้เลยแล้วกันว่าวันมารืนนี้ทางร้านตำยำแซ่บปากเวอร์จะแกรนด์โอเพนนิ่งตอน5โมงเย็นนะคะยังไงก็ต้องขอเชิญไม่ได้เชิญมาร้านนะคะขอเชิญเก็บข้าวของแล้วก็เตรียมย้ายร้านได้เลยใจเย็นๆกันก่อนเด้อทุกคนกองพบค่อยเข้าไปข้างในก่อนเด้อมะรืนนี้5โมงเย็นสแกรนด์โอเพนนิ่งเหรอ